สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนพบกับพวกเราเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และเจอกันอาทิตย์เวลา 4:30 น 5:30 นทาง PSTV เด้อเจ้าหรือว่าทางซองตำรวจนั่นเองเนาะกดมาเลยเด้อรายการนี้รายการเดียวที่ว่าจะนำเอาแต่ความม่วนความเฮฮาสาระต่างๆมาให้ทั้งผู้ชมเบิ่งแล้วก็ขายเคลียร์ไปนานเป็นบ่ได้แล้ววันเสาร์อาทิตย์ท่านได้ที่บ่ได้ไปใส่มาใส่กระซ่ามาเปิดขึ้นมาเบิ่งได้เนาะบางท่านก็อาจจะค้าขายบ่นางตลาดตะหลี่หยังต่างๆก็เปิดขึ้นมาเนาะขายเครื่องไปนําเบิ่งไปนําก็มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปก็มีคนมาซื้อเครื่องเนาะแล้วเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการตลกฮั่นซ่าเฮฮาเนาะแบบใดดีแบบใดบ่ดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจแล้วกันปฏิบัติตามมาซะส่วนแรกเขาจะเอาเรื่องจริงแล้วก็มาแสดงเป็นตลกเป็นคติเตือนใจต่างๆให้หลายๆคนได้สำนึกคิดกันว่าเขาต้องเห็นแบบใดถึงแล้วต้องจะเห็นแบบใดมันจึงจะดีอะไรเห็นแบบใดผิดก็บ่เห็นเนาะจ้าประมาณนี้แต่ว่าเป็นเอาได้ก็บ่อยากเว้าเถื่อและอย่างนี้พวกเฮามาโอมาล่มกันนําเอาแบบว่าเคล็ดลับต่างๆสิ่งดีๆที่ว่าวิธีต่างๆมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นบ่ได้มาเจ้ามื้อนี้ลิเอามาเกี่ยวกับการรักษาหน้ามันหลายๆคนเจอปัญหากับนี้เพราะว่าช่วงนี้จะแบบแบบบอกง่ายๆก็คือเข้าฤดูฮ้อนกันแล้วหลายๆคนจะเจอปัญหาหน้ามันบ่หน้าด่างอย่างต่างๆแต่มื้อนี้ลิจะเอาวิธีแก้ไขท่าทานได้เจอสภาพนี้ถ้าสามารถเอาไปนําใส่กันได้เนาะเจ้าและที่1เนาะนั่นก็คือเอามังหนาวปาดเป็นกีบแล้วแปะไว้15นาทีแปะไว้ใส่ลิแปะไว้ตามหน้าเนาะเจ้าหรือว่าจะแปะไว้อันเป็นแข้งเป็นข้าก็ได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าแนะนําบ่อยากให้แปะไว้ตาเนาะเพราะว่ามันแซ่บแม่นแล้วแม่นแล้วเฮาจะแปะบริเวณที่แบบมันด่างบ่หรือว่าแม่ประมาณนี้หรือว่าหน้ามันเสียวก็แปะไปมันจะดูดซึมเพิ่มดูดซึมความมันให้มันให้มันจะกัดหน้าเฮาแม่นแล้วเจ้าและวิธีที่2นั่นก็คือว่านหางแค่นั่นเองว่านห้างเคนเนาะท่านผู้ชมเนาะและหลายคนก็คงจะปลูกไว้ออมแอมเฮือนตัวเองเพราะมันจะมีแบบเป็นยาเป็นยาสนิทนึงใส่ให้หักซ่าหน้าเฮาดีซิ่วหยังต่างๆก็ซ่ามาหักซ่าได้คือมันพอลวกบ่สิแต่ซ่ามาใส่ได้เนาะถือว่าดีหลายเนาะก็ทานได้ที่จะทานได้ที่บ่มีก็สามารถเอาไปซอกไปปลูกกันได้เนาะเจ้าและว่านห้างแคนี้เฮาจะเอาทานหน้ามันจะเป็นน้ําเมืองเนียวๆนึงแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะทาไว้รู้สึกว่ามันแห้งแล้วมันจะเป็นเค็งๆตึงๆนึงเฮาไปล้างออกด้วยน้ําสะอาดแล้วมันจะเฮ็ดให้หน้าเฮาหลุดพรความมันเฮ็ดให้หน้าเฮาซุ่มซื่นเนาะเจ้าและขั้นตอนที่3นั่นก็คือไข่ข้าวหลายๆคนก็คงจะเคยใส่ไข่ข้าวเพราะว่าไข่ข้าวแนะนําเด้อบ่แม่นไข่สุกไข่ดิบเนาะเจ้ามันเป็นไข่ดิบแต่ว่าเฮาบ่เอาหม่อนมันเฮาจะเอาแต่เปลือกเฮาจะเอาแต่อันตัวที่มันเป็นไข่ข้าวเป็นไส้ๆหั่นเนาะเจ้าเอาตัวนั้นมาทาหน้าปะไว้ให้มันแห้งแล้วล้างออกเจ้าด้วยน้ําสะอาดเนาะเจ้าอันนี้ก็คือวิธีนึงและอีกอันนึงอีกแล้วยังบ่หมดง่ายเนาะเจ้าก็ต้องฟังกันเนาะมันมีหลายวิธีเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ต้องเอาไปใส่กันเลือกใส่กันเจ้าอีกอันนึงก็คือน้ําผึ้งอันนี้แหละผึ้งแห้งชูน้ำผึ้งนั่นก็คือสรรพคุณหนึ่งที่เฮ็ดให้หน้าเฮานี่ป้าออนซุ่มซื่นเมียประมาณนี้เพราะว่าลีก็เคยใส่เวลาไปเฮาไปห่มยาบ่เฮาอยู่เฮือนละลาบ่จังซี่เฮามีเวลาว่างเฮาทาหน้าพอกหน้าซี่มันเฮ็ดให้หน้าเฮาออนหน้าซุ่มซื่นเนาะเจ้าและอันนี้ก็ได้ที่ต่อมาเนาะก็คือมักแตงอันนี้ก็หลายๆคนคงจะเคยเห็นเคยกินกันไปเนาะมักแตงบ่เคยกับภาษาอีบ้านแล้วเนาะจะมักแตงเนาะป้าเป็นกีบเป็นกีบแซ่ตู้เย็นเพิ่งแซ่บ่แม่นแซ่ให้มันแข็งเนาะแซ่เมาเย็นๆนิดนึงมาแปะใส่หน้ามันจะเพิ่มมันจะคลายฮ้อนจากไปหน้าเฮามันจะเพิ่มความซุ่มให้หน้าแล้วมันจะดูดความมันออกไปเนาะเจ้าและต่อมานั่นคือมักฮุงสุกเพิ่งฮูบ่มักฮุงสุกนี้ถึงเฮาจะกินเข้าไปบํารุงร่างกายเฮาบํารุงลําไส้เฮาแล้วก็สามารถเฮ็ดให้หน้าเฮานี่ข้าวแล้วก็ออนแล้วก็ลีกเว้นจากหน้ามันหน้าด่างเฮาเอามะฮุงสุกมาแล้วเฮามาบีบเลือดมาบดให้มันเป็นมุนๆแล้วเอาพอกหน้าเพิ่งตัวนี้นี่เป็นการดีเลยเพราะว่าหลายๆคนคงจะบ่เคยใส่กันส่วนหลายจะเคยบริโภคเคยกินแต่บ่เคยเอาใส่หน้ามื้อนี้เอาลองไปใส่เบิ่งเด้อท่านได้ก็สามารถเอาไปหับใส่กันได้เนาะแล้วต่อมานั่นก็คือขี้มิ้นสุดท้ายเนาะเจ้าสุดท้ายนั่นคือขี้มิ้นขี้มิ้นนี่ส่วนหลายๆคนนี่อยากจะใส่อยู่แต่ว่าใส่แล้วมันล้างยากเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองแต่เพื่อความงามเนาะเจ้าก็เรื่องก็บ่เป็นยากเนาะล้างซ่องน้ําซ้ํานํากับล้างไปเนาะเจ้าเอาขี้มิ้นเนาะบดเป็นเม็ดน้อยๆแล้วตากให้มันแห้งมันเป็นพุ่งมันบ่เพิ่งเอาป่นกับน้ําผึ้งป่นกับน้ําผึ้งแล้วพอกหน้า
พกหน้าแล้ว10 15นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดป๊าดโถเกลียวสิได้ยังมาใส่เทเออประมาณนี้แหละเนาะจ้านั่นก็คือแบบสิ่งดีๆเนาะที่มานี่นํามาฝากแต่ว่าเพิ่งฝั่งลีมาเว้ามาหมดทุกอย่างแล้วเจ้าเพิ่งขึ้นออกเลยเพิ่งเคยเฮ็ดนี่เพิ่งเคยทุกอย่างที่ลีเว้ามาเพิ่งเอามาผสมเข้ากันแล้วเพิ่งเฮ็ดบัดเดียวเลยเจ้าง่ายแล้วก็ได้สรรพคุณหมดทุกอย่างเลยแล้วนำไรยามาใส่ทุกละขั้นตอนแต่ว่าเขาจะนำเอาทุกขั้นตอนมารวมกันแล้วมาใส่วัดเดียวสามารถพกเป็นมืดขิงได้เพราะว่าเขานำเอาไรยามาใส่เนาะมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นเอาสามารถไปพกบนอื่นได้หรือว่าเอาบักข้ามเปียกโบสิเนาะมาขัดผิวขัดหน้าก็สามารถเห็ดได้เนาะสามารถเอาไปเจ้าสามารถเอาไปนำใส่กันเด้อสำหรับทานได้ที่ตรงกันจะให้ผิวหน้าผิวกายเขาเงางามสั้นสั้นเนาะเจ้าสวัสดีก็เป็นสิ่งดีๆเนาะที่ว่าลีนำมาต้อนมาฝากกันถ้าว่าทานได้ที่ว่าสนใจตอนนี้มีผิวหน้าที่ว่ามันดังอยู่เนาะก็สามารถเอาไปนําใส่ลองเบิ่งจากวิธีซ้อวิธีหรือว่าอีเอารวมๆคือเพิ่งๆเลยก็สามารถไปเฮ็ดได้เนาะก็ลองเบิ่งเพราะจะบ่เป็นอันตรายตัวผิวหน้าหรือผิวกายเฮามันจะมีแต่สรรพคุณทางธรรมชาติก็บ่เฮาเอามาใส่เนาะจ้าแม่แล้วสําหรับระยะนี้พวกเฮาก็นําแต่สิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมแล้วระยะต่อไปท่านผู้ชมละครพวกเฮาท่ากันแล้วเนาะว่าละครพวกเฮาในมื้อนี้สิเจ็บสิแซ่บเลือดสีส้มว่างเป็นเอาได้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามเอาเนาะแล้วจึงมาพบพวกเฮาในระยะสุดท้ายของรายการ